ก็อยากจะหวัดดีพี่น้องประชาชนนะครับชาวไทยทุกคนคือวันนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเราพี่น้องทุกคนนะครับที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่พร้อมหน้าพร้อมตากันที่ทุกคนตั้งหวังที่จะได้ฉีดนะครับก็เพื่อความปลอดภัยและก็เพื่อให้สุขภาพร่างกายเรามีคุณภาพและพี่น้องเราจะได้อยู่รวมกันอย่างมีความสุขรวมกันอย่างไม่กังวลนะครับเพราะไม่งั้นเราก็จะคอยกังวลซึ่งกันและกันนะครับเราจะไม่ร้ายญาติขัดมิตรกันแล้วตอนนี้เพราะวัคซีนมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะแจกจ่ายวัคซีนให้ทั่วถึงทุกคนถ้าเกิดพวกเราทุกคนต่างคนต่างให้ความร่วมมือไปฉีดวัคซีนแล้วก็เชื่อนะครับว่าเราจะขจัดโควิดให้สิ้นซากจากประเทศไทยเราจะได้ทำธุรกิจทำภารกิจนะครับที่จะได้ต้อนรับชาวต่างชาติมาการท่องเที่ยวเราจะดีเศรษฐกิจจะดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ให้ความสำคัญในการฉีดวัคซีนในส่วนตรงนี้เราก็ยังจะแพร่เชื้อซึ่งกันและกันที่เป็นสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนากันนะครับถ้าเกิดทุกคนได้ป้องกันเป็นที่ดีแล้วเราก็จะเปิดประตูบ้านนะครับเพื่อที่จะได้ต้อนรับพี่น้องชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับเพื่อเศรษฐกิจที่ดีนะครับเพราะว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราผูกนะครับเส้นทางชีวิตธุรกิจกับการท่องเที่ยวดังนั้นเราก็อยากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับให้การร่วมมือไปฉีดวัคซีนหน้าแบบนี้ครับขณะนี้รัฐบาลเราพร้อมแล้วหมอพร้อมแล้วครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงครับมีความสุข